สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกหัวแกนเดียโอลาสนะคะเป็นหัวไม้นำเข้านะคะเป็นไม้นำเข้าสีสวยมากนะคะมีขนาดที่หัวที่เล็กนะคะเพราะว่าหัวขนาดใหญ่เนี่ยจะแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนำหัวที่มีขนาดเล็กๆแบบนี้เนี่ยมาปลูกนะคะแล้วก็เราจะมาตามดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้ดูดอกของเขาไหมนะคะสำหรับบางหัวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ดอกได้แล้วนะแต่สำหรับบางหัวเนี่ยเราก็คงต้องรอปีหน้าเนาะทีนี้เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าสีที่เราได้เนี่ยจะตรงปกอย่างที่เราสั่งไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องเตรียมดินก่อนนะคะดินที่มุมเกษตรใช้เนี่ยมุมเกษตรจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะผสมกับแกลบดิบแล้วก็แกลบเผานะคะแล้วก็พิทมอสนิดนึงนะคะสูตรดินผสมเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ตายตัวเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะไม่พูดถึงว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะปริมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าสัดส่วนอัตราส่วนที่ขุยมะพร้าวนะคะ1ส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนของวัสดุอื่นๆเนี่ย1ส่วนแล้วกันนะคะหรือว่าใครที่จะปรุงให้โอเคกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยนะคะเน้นโปร่งๆนะคะเน้นโปร่งๆระบายน้ำได้ดีนะคะอย่าให้น้ำขังก็พอนะคะสำหรับสูตรดินที่เราใช้กันนะคะถ้าใครที่ไม่มีแกลบหรือว่าไม่มีขุยมะพร้าวนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้าสมมติว่าไม่มีขุยมะพร้าวมีแต่แกลบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แกลบอย่างเดียวได้เนาะผสมกับดินปลูกหรือผสมกับดินปลูกหรือผสมกับพิทมอสก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือว่าใครที่จะใช้แกลบผสมกับพิทมอสอย่างเดียวหรือว่าขุยมะพร้าวผสมกับพิทมอสผสมกับทรายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะใช้สูตรของมุมเกษตรก็คือจะมีขุยมะพร้าวนะคะมีแกลบดิบแล้วก็มีแกลบเผานะคะแกลบเผาหรือว่าแกลบดำนั่นแหละแล้วก็ใส่พิทมอสลงไปนิดนึงนะคะของมุมเกษตรจะใส่เป็นเพอร์ไลท์เพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเพอร์ไลท์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าช่วยให้ดินโปร่งนะคะแต่มุมเกษตรจะใส่ไม่เยอะนะใส่นิดเดียวนะคะโอเคหลังจากเราได้ดินแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมนะคะมุมเกษตรเนี่ยจะปลูกเขาใส่ถุงดำนะคะใครที่จะปลูกใส่ในเรื่องของปลูกใส่อะไรนะปลูกใส่กระถางก็ได้นะปลูกลงแปลงก็ได้นะคะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรจะปลูกนี่เป็นพิทมอสนะคะที่เขาเป็นก้อนนะคะมุมเกษตรจะปลูกลงถุงดำนะคะเพื่อที่จะแยกสีเขานะคะบางทีเราปลูกลงแปลงเนี่ยแกนเดโอลัสเขาจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่เขาจะมีอะไรนะหัวเล็กๆนะคะมาพร้อมกับต้นแม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เขาก็จะปนกันได้มุมเกษตรก็อยากจะแยกสีให้ชัดเจนนะคะก็เลยปลูกลงถุงดำนะคะหรือว่าใครที่ปลูกลงกระถางก็ได้นะกระถางได้ยิ่งดีเลยนะแต่ของมุมเกษตรพอดีไม่มีกระถางที่ขนาดใหญ่นะคะมุมเกษตรก็เลยปลูกลงถุงดำไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะให้เหลือขอบถุงประมาณ2นิ้วนะคะแล้วเราก็เอาหัวว่านนะคะไม่ใช่หัวว่านเป็นหัวแกนเดโอลัสนะคะมานะคะแกนเดโอลัสเนี่ยเขาจะมีเปลือกหุ้มแบบนี้นะคะให้เราลอกออกให้หมดนะคะค่อยๆลอกนะเพราะว่าบางหัวเนี่ยเขาก็งอกแล้วนะเห็นไหมเขางอกตรงนี้แล้วนะแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆได้หัวไปเนี่ยให้รีบปลูกนะคะถ้าไม่รีบปลูกเนี่ยเขาก็จะแห้งนะคะแล้วก็เขาก็จะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของปุ่มรากนะคะปุ่มรากเขากำลังมาแล้วนะคะนี่เราก็ปลูกลงไปเลยแล้วก็กลบดินลงไปนะคะให้ลึกประมาณที่มุมเกษตรปลูกนี่ลึกประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะอย่างนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเราก็เขียนแท็กไว้ด้วยนะในกรณีที่หัวว่านที่เราซื้อมาเนี่ยมีชื่อนะคะมีชื่อหรือว่ามีรหัสเราก็จำเป็นนะคะที่จะต้องเขียนชื่อหรือว่ารหัสติดไปด้วยนะคะนี่นะคะเป็นแท็กนะคะของมุมเกษตรเองนะคะเราจะใส่รหัสที่สวนหรือว่าจะใส่ชื่อไปก็ได้นะอย่างบางทีเนี่ย
ถ้าเราใส่ชื่อยาวเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะเราก็สามารถที่จะใส่รหัสที่สวนได้เนาะเป็นรหัสที่สวนกำหนดขึ้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลในเรื่องของชื่ออะไรชื่อหรือว่าสีอะไรไว้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าในสมุดจดบันทึกสีและก็ชื่อของพืชเอาไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่สามารถเขียนแท็กลงไปตรงเขียนลงไปในแท็กเลยก็ได้นะคะสะดวกในการค้นหาชื่อก็คือเราไม่ต้องไปเปิดค้นหาจากที่อื่นก็คือเราหยิบแท็กขึ้นมาดูปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยนะคะว่าเป็นไม้ตัวไหนนะคะเราก็จำเป็นมากนะคะในเรื่องของแท็กนะคะที่จริงเขียนวันที่ด้วยก็ได้นะแต่ของมุมเกษตรก็คือเขาวันที่เขาแท็กของมุมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็เดี๋ยวจะเขียนแท็กโดยเฉพาะเกี่ยวกับวันที่ไว้อีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมุมเกษตรปลูกหลายหัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมุมเกษตรขอปลูกให้เสร็จก่อนแล้วจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะในการปลูกทุกครั้งนะคะเพื่อนๆต้องจำไว้ว่าด้านนี้จะเป็นด้านของที่ในด้านของรากนะคะส่วนด้านบนจะเป็นด้านของหัวนะคะด้านนี้เนี่ยรากเขาก็จะงอกออกมานะคะส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของต้นอ่อนเขางอกออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆวางนะคะควรที่จะวางให้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะให้หัวเขาตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กลบดินลงไปเลยนะคะไม่ต้องกดเขาแน่นนะไม่ต้องกดดินแน่นนะแล้วก็เขียนแท็กนะคะเขียนแท็กนะคะชื่อรหัสแล้วก็วันที่นะคะถ้าเขียนได้นี่จะดีเลยนะคะในเรื่องของวันที่นะคะแล้วเราก็เสียบไว้นะคะและเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเขาไปวางไว้ในจุดที่แดดลำไรก่อนนะคะหรือว่าเอาไว้ในร่มก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะรดน้ำเราลดให้ชุ่มๆเลยนะคะเพราะว่าหัวไม้นะคะเขาต้องการความชื้นนะคะในการที่จะออกรากนะคะถ้าเกิดว่าความชื้นไม่พอเนี่ยบางทีเขาก็จะงอกช้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ำให้ชื้นๆนะคะแต่ว่าอย่าให้แฉะนะดินที่เราปรุงขึ้นมาเนี่ยมุมเกษตรเน้นย้ำเสมอนะคะว่าดินที่เราปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกไม้หัวนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะต้องร่วนซุยนะคะเพราะว่าถ้าดินไม่ร่วนซุยแล้วก็น้ำระบายได้ไม่ดีเนี่ยน้ำจะขังนะคะแล้วก็ทำให้หัวไม้ของเราเน่าได้นะคะแกนดิโอลัสจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ที่ปลูกค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องให้น้ำเขาสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะให้เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะเขาถึงจะให้ดอกให้กับเราได้นะคะสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในกรณีที่เราซื้อมาแบบมีชื่อมีสีนะคะเน้นย้ำว่าเราจำเป็นต้องมีแท็กนะคะเพื่อที่จะสามารถเขาเรียกว่ามีมูลค่าเพิ่มนะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะปล่อยขายต่ออะไรอย่างเงี้ยจะได้มูลค่าเขาจะมีมูลค่ามากกว่าไม้ตัวที่เราไม่รู้จักชื่อนะคะเพราะว่าบางทีไม้บางตัวเนี่ยราคาจะแพงนะคะจะแพงจะถูกเนี่ยมันอยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็ชื่อของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไม้ตัวแพงๆหรือว่าไม้ตัวที่เราคิดว่าเขามีชื่อนะคะเราก็ควรที่จะจดแท็กเอาไว้นะคะสำคัญที่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวมุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกการเดโอลัสเบื้องต้นนะคะแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเขางอกหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวมุมเกษตรจะพามาดูอีกทีนึงเนาะเราปลูกวันนี้เป็นวันที่20นะคะ20เดือนมกรานะคะปี64เนาะแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงนะคะดูซิว่าเขางอกหรือยังนะคะถ้าเขางอกแล้วเนี่ยมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเขาเป็นยังไงแล้วนะคะจะพยายามนะคะชุดนี้เนี่ยมุมเกษตรจะพยายามนะคะพาเพื่อนๆมาดูให้ถี่หน่อยนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเนาะเราจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันเนาะติดตามการเจริญเติบโตของเขานะคะแล้วก็เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเขาต้องใช้เวลานะคะกี่เดือนถึงจะออกดอกเนาะอย่างปกติเนี่ยก็คือ
บางสายพันธุ์ก็80วันนะคะบางสายพันธุ์ก็90วันบางสายพันธุ์ก็100วันนะคะก็แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยเนาะมุมเกษตรเนี่ยสั่งมาชุดนี้จะเป็นไม้นำเข้านะคะนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นชุดที่เขาบอกว่าดอกเนี่ยตรงเขาว่าตรงปกแน่นอนนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งที่มุมเกษตรเคยลงไปเนี่ยชุดนั้นเป็นไม้หัวจากเมืองไทยนะคะราคาก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยก็คือมุมเกษตรจะทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะส่วนชุดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะแล้วก็เราก็จะดูการเจริญเติบโตของเขาไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับลุ้นดอกนะคะว่าเขาจะสวยตรงปกไหมนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เคยสั่งไม้นะคะแกนดิโอลัสไม้นำเข้านะคะมาปลูกแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ